วัสดีครับผมรัฐรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถจักรใหม่นะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาใช้นะครับก็จะเป็นรุ่น QSY นะครับจริงๆมีการใช้งานตั้งแต่วันที่15นะครับทำขบวนต่างๆนะครับวิ่งไปในสายต่างๆนะครับครบทุกสายเลยนะครับตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับก็จะมาถึงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับของในแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นก็จะทำเป็นขบวนกลับไปที่กรุงเทพนะครับพร้อมกันกับที่ก็จะมีรถจักรนะครับของ QSY นะครับจากกรุงเทพนะครับที่จะทำขบวนมาวันนี้ก็จะสลับกันมานะครับเบื้องต้นข้อมูลของรถจักร QSY นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ซื้อเข้ามานะครับด้วยวงเงิน 6,500 ล้านนะครับจำนวน50คันนะครับมีการส่งมอบแล้วในปีนี้นะครับ20คันนะครับมีการทดสอบการใช้งานนะครับต่างๆไปแล้วแล้วก็มีการเปิดใช้งานจริงนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเราซื้อรถจักรนะครับมาใช้นะครับในขบวนของการโดยสารเนี่ยรุ่นสุดท้ายน่าจะเป็น GA นะครับ GA นะครับเมื่อประมาณสักปีพ.ศ. 2538หรือประมาณ27ปีที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราซื้อมาใช้ในจุดประสงค์ของรถโดยสารนะครับจริงๆเรามีซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินเหลืองนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับอันนั้นจะใช้เป็นขนาด20ตันนะครับซื้อมาใช้ในการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าด้วยกำหนดน้ำหนักกดเพลาที่สูงกว่าก็จะใช้ในการขนถ่ายเกี่ยวกับสินค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเบื้องต้นเมื่อวานนะครับก็มีทำขบวนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับก็จะมีขบวน31นะครับทักษิณารัตน์นะครับขบวนด่วนพิเศษ31นะครับ1คันนะครับขบวน37-45นะครับก็เป็นกรุงเทพสุไหกลกประดังเปซานะครับประมาณนี้อีก1คันแล้วก็มีเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็จะเป็นขบวนอุตาวิถีนะครับขบวน9นะครับด่วนพิเศษขบวนที่9นะครับ1คันแล้วก็มีรถด่วนนะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับอีก1ขบวนนะครับเป็น2ขบวนนะครับแต่ขบวน51ผมไม่แน่ใจนะว่าได้ใช้ทำขบวนไหมนะครับแล้วก็มีขบวนกรุงเทพเชียงใหม่ก็จะมีอุตาวิถีนะขบวน9แล้วน่าจะเป็นขบวน13นะครับเหมือนกันอีกขบวนหนึ่งก็เป็นรถด่วนเหมือนกันนะครับก็จะมีด่วนพิเศษกับด่วนรถด่วนนะครับก็จะใช้ตู้โดยสารคันหนึ่งจะเป็นของ CSR เนาะคือจะเป็นตัวชั้น2ชั้น1นะครับรถใหม่นะครับสีเทาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นมีเป็นรถรุ่นเก่านะครับประมาณนี้แต่ว่าใช้หัวของ QSY เหมือนกันนะครับส่วนของอีสานนะครับก็จะมีอีสานวัฒนานะครับกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับขบวน23นะครับส่วนพิเศษ1คันนะครับแล้วก็มีขบวนอีสานมันคานะครับขบวนด่วนพิเศษที่25นะครับอีก1คันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนที่ใช้รถจักร QSY รุ่นใหม่ในตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะทำขบวนมาจากกรุงเทพอีกนะครับก็จะใช้ในการสลับกันเดี๋ยวผมนับขบวนก่อนนะมีเชียงใหม่2ขบวนใต้2ขบวนนะครับมีอีสาน2ขบวนก็ประมาณ6คัน6คันไปกับชาจะใช้ทั้งหมดประมาณราวๆก็เฉพาะขบวนรถด่วนก็อยู่ประมาณราวๆสัก12คันนะครับ12คันนะครับซึ่งเราได้มาทั้งหมด20คันนะครับมีหมายเลข5201ถึง5220นะครับในอนาคตก็จะมีทั้งหมด50คันนะครับประมาณนี้นะครับข
ข้อมูลเบื้องต้นของรถจักรนี้ชื่อรุ่นนะครับ CDA5B1 นะครับชื่อตามรุ่นโมเดลของโรงงานนะครับพอเข้ามาในไทยเราเรียกให้ชื่อย่อกันว่า QSY นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถจากขนาด16ตันนะครับ16ตันสองแค่3เผานะครับไอ้2แค่6เผานะครับประมาณนี้นะครับรวมน้ำหนักตัวรถ96ตันนะครับแต่น้ำหนักกดเผาก็อยู่ที่เผาละ16ตันนะครับประมาณนี้นะความเร็วสูงสุดในการใช้โดยสารอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตัวนี้สามารถให้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกอบด้วยกับรถด่วนพิเศษที่ใช้ตู้รถสารรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ตู้โดยสารรุ่นใหม่ให้สามารถใช้ความเร็วได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้รถด่วนพิเศษเนี่ยสามารถใช้ความเร็วได้เร็วขึ้นนะครับในระบบทางคู่หรือระบบทางที่รองรับมีการปรับปรุงทางซึ่งตอนนี้หลายๆที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการปรับปรุงทางให้ใช้ได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ท่านที่ผมจำได้ตัวนี้ก็จะมีระบบ ETCS1 ครับ เป็นระบบใหม่นะครับ ETCS1 level 1นะครับก็จะรองรับระบบแบบใหม่ด้วยนะที่เราเริ่มใช้กันในรถไฟฟ้าสีแดงนะครับหรือว่าช่วงที่เรามีการสร้างทางคู่นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ระบบนี้นะครับคือข้อดีมันก็จะไม่ได้ใช้เป็นระบบห่วงนะครับการใช้สัญญาณไฟสีเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นน้ำหนักก็แจ้งไปแล้วเนาะประมาณน้ำหนักรวม96ตันความกว้างถ้าผมจำไม่ผิดของตัวรถอยู่ที่2 เมตร2836มิลลิเมตรประมาณนี้ก็2.8เมตรนะครับ2.86เมตรนะครับประมาณนี้เนาะส่วนความยาวของตัวรถจากหน้าถึงหลังก็20เมตรความสูง4เมตรนะครับความสูง4เมตร2แค่6เผานะครับน้ำหนักรองรับน้ำหนักกดเผาที่16ตันนะครับ16ตันซึ่งเอามาใช้กับทางรถไฟหรือเรือครับเพราะว่าทางรถไฟของปัจจุบันเราสามารถรองรับได้ถึง20ตันแล้วนะครับประมาณนี้ในอนาคตก็เชื่อว่าน่าจะเอามาใช้กับขบวนรถต่างๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนรถเร็วนะครับต่างๆละกันในกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแต่ช่วงแรกก็น่าจะเอามาใช้กับขบวนรถด่วนซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอขบวนมานะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขบวนด่วนพิเศษที่26ได้ข่าวว่าตัวเต็มทุกที่นั่งนะครับก็น่าจะทยอยขึ้นตั้งแต่หนองคายอุดรขอนแก่นไปเรื่อยๆครับโดยปกติก็คือจะมีชั้น2กับชั้น1นะครับโดยชั้น2ก็จะเป็นรถนอนนะครับรถนอนเตียงบนและเตียงล่างนะครับแล้วก็ชั้น1ที่เป็นห้องนะครับราคาตั๋วไปถึงกรุงเทพก็ประมาณถ้าชั้น1นะครับเตียงล่างประมาณ 1,500 นะประมาณนี้ครับส่วนถ้าชั้น2นี่ประมาณ 1,000 นะครับประมาณนี้ครับต้องขออภัยผมก็ลืมนะครับผมก็ลืมนะครับไม่ได้ร่างบ่อยไม่ได้ช่วงโควิดมานะครับอยู่ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็น
โทษทีนะถ้าเป็นเตียงล่างนะนะครับเตียงล่างพันประมาณพันพันหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเตียงล่างของชั้นหนึ่งก็ประมาณ1,500ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมส่งรายละเอียดไปนะครับจากอุดรไปถึงกรุงเทพนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะประมาณนี้ครับจริงๆจำได้ครับแต่ว่าตื่นเต้นนะครับก็เลยลืมๆหน่อยเป็นหัวรถจักรที่ฉีกกดไว้เลยนะครับไม่มีสีเหลืองเลยนะมันมีนิดหน่อยเบอร์5218นะครับความสูงใกล้เคียงกันเลยครับกับตู้โดยสารเนาะนี่เดี๋ยวผมพาไปเดินดูตรงรถจักรแล้วกันนะครับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีอุดรธานีโปรดตรวจสอบดูสิ่งของสัมภาระของท่านตู้โดยสารรองรับ120กิโลนะครับขบวนรถให้ครบถ้วนถูกต้องครับสำหรับท่านผู้โดยสารขบวนนี้หัวรถจักรแล้วก็ตู้โดยสารสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุด120กิโลทั้งขบวนเลยนะครับส่วนตัวรถโดยสารรถจักรก็รองรับ120กิโลครับมี2แค่นะครับ2แค่แต่ละแค่นะครับก็จะมี3เผาเนาะมี2แค่มีหน้ากับหลังนะครับแค่1ก็รองรับ16ตันนะครับรวมรถจักรคันนี้นะครับรองรับทั้งหมดน้ำหนักเปล่านะครับ96ตันนะครับน้ำหนักเผากดล้อก็คือ16ตันนะครับแรงม้าเครื่องเป็น MTU นะครับเครื่องเป็น MTU 3,218 แรงม้านะครับฉะนั้นขึ้นขุนตาลนะครับใช้คันเดียวลากได้เลยส่วนกระจกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะรุ่นใหม่นะครับก็จะป้องกันพวกอะไรพวกรอยแตกได้ดีขึ้นนะครับประมาณนีถ้าเป็นขบวนเที่ยวกลับเนี่ยก็จะมีชั้นตู้ชั้นหนึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับส่วนตู้คันท้ายก็จะเป็นตู้ระบบจ่ายไฟฟ้านะครับคือแต่ก่อนถ้ารถสายเนี่ยรถโดยสารต่างๆเขาจะมีเครื่องปั่นไฟฟ้านะในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีอย่างเงี้ยครับเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเนี้ยแยกออกมานะครับจ่ายไฟให้ข้างตู้นะครับมันก็จะทำให้ตู้โดยสารเนี่ยเงียบขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกใช้คำว่าอะไรดีเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้โดยสารหรือรถจักรใหม่ๆครับ
ก็ในอนาคตก็อยากให้ปรับปรุงรถดีเซลรางต่างๆนะครับที่เอามาใช้ในการรถไฟนะครับยกมาตรฐานแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยกลับมาใช้บริการการรถไฟนะครับวันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ